คลอดเบบีคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนาตาลีเดวิดโดยหลังจากที่พักฟื้นเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของลูกสาวพร้อมข้อความว่าสวัสดีค่ะพี่พี่เนลี่แก้มกระปุกมาแล้วค่ะเกิด2มกราคม2024น้ำหนักที่ออก 3.64 กิโลกรัมสูง52เซนติเมตรหนูเข้าเต้ามืออาชีพมากๆดูดน้ำนมเหลืองของมามีจวบๆไม่มีหลับระหว่างทางวันนี้หนูกินเก่งบวกนอนอย่างเดียวไม่มีร้องไห้ขอบคุณพี่ๆสำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะหนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนดาราที่เข้ามาแสดงความยินดีมากมาย